ำหรับทางด้านของ JP Morgan นะคะที่คาดการณ์ค่ะว่าตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยนะคะในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้น้ำหนักกับตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะเงินเฟ้อพื้นฐานหรือตัว Core CPI ค่ะถือว่าออกมาเนี่ยนะคะก็คือต่ำในรอบ2ปีนะคะตัวนี้จะไม่รวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานก็เลยคาดการณ์กันต่อว่าการประชุมในสัปดาห์หน้าของ Fed หรือธนาคารกลางสหรัฐน่าจะคงไว้ที่ระดับเดิมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ JP Morgan ค่ะที่คาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะคะของ Fed ตัวนี้มีความสำคัญนะคะเดวิดแคลลี่ค่ะหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ระดับโลกของ JP Morgan บอกว่าแม้ราคาน้ำมันจะยังคงปรับตัวขึ้นนะในช่วงต้นเดือนกันยายนแต่เราคาดว่าผลกระทบของราคาน้ำมันที่มีต่อดัชนี CPI จะอยู่ในกรอบที่จำกัดค่ะกระทรวงแรงงานสหรัฐเขาเปิดเผยนะคะสำหรับดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคปรับตัวขึ้น 3.7% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนกรกฎาคมและเมื่อเทียบรายเดือนนะคะดัชนี CPI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหาคมสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์หลังจากที่ปรับเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคมส่วนดัชนี CPI พื้นฐานค่ะไม่นับรวมหมวดอาหารพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.3% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์นะคะหลังจากเพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าเทียบรายเดือนแล้วเนี่ยดัชนี CPI พื้นฐานนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนสิงหาคมค่ะสูงกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจจะเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้นนะคะ 0.2% ในเดือนกรกฎาคมแต่ทั้งนี้นะคะเขาไปสำรวจมาค่ะว่าตัวเลข CPI เนี่ยนะคะในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะบ่งชี้ตัวมุมมองของทางด้านเฟดนะคะแต่สิ่งที่เราต้องตามดูกันต่อนอกจาก CPI แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูยอดผู้ที่รับสวัสดิการการว่างงานของอเมริกานะคะพูดง่ายว่าคนว่างงานมากน้อยแค่ไหนคนยังมีความมีงานทำเนี่ยอีกมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ